นี่ดูดึงนุ่นปลาแบบนี้ปลาอะไรดึงแบบนี้โอ้โหเอาปลาเอาโอ้ยเอาปลาเอาดึงหมดดึงโอ้ลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยลุงเน็ตพาลุยสวัสดีครับวันนี้ลุงเน็ตพาลุยปากเป็ดอีกแล้วครับพาลุยปากเป็ดแต่วันนี้จะใช้เหยื่อไส้เดือนเป็น20หลังเหมือนเดิมฝนก็ตกครับฝนลงเม็ดเบาๆจะมาหรือเปล่าไม่รู้นะวันนี้นะรู้ได้ออกมาซะเย็นเลยเดี๋ยวไปรู้ด้วยกันเนาะว่าจะพอได้ตำน้ำพริกหรือเปล่าทำไมได้ตัวก็อย่างที่ลุงเนตรบอกนั่นแหละมาชมบรรยากาศบ้านลุงเนตรก่อนแล้วกันไปเอาเป็นครับเดือนลุงเนตรออกมาเย็นไปหน่อยเดือนเนี่ยปากข้างตะลิงเนาะลองดูปากข้างตะลิงมากก็ไม่ได้นะปูกินเคยมานอนค้างคืนแล้วนะเคยมานอนค้างคืนครับแต่นานละวันตกดินไปแล้วแต่ที่คงโซ่ปากเหมือนเดิมอะออกมาเมื่อไรแต่ที่คงอยากกินปูแหนเนาะดูได้ไม่ได้ออกมาก็ไม่ได้กินจะมืดแล้วน้ำก็ไหลแรงครับน้ำไม่นิ่งเลยเหยื่อลอยหมดละมั้งแบบนี้ลมก็แรงหน่อยนะครับลมพัดแรงหน่อยวันนี้จะมีอะไรกินข้าวหรือเปล่าไม่รู้นะออกมามืดไปหน่อยไปให้ดูหลังสุดท้ายเลยนะครับเพราะมันจะมืดละไปเดี๋ยวดูขึ้นไปเลยหมานไม่รู้นะดูจะเหี้ยวลุงเนตรเดินกลับมาได้ยินปลาดิ้นนะเบ็ดมินิพอดีเลยครับติดหรือเปล่าเนี่ยหลังเนี้ยโอ้เขาจุโลติดเขาจุโลหลังแรกเลยละครับหมานแล้วครับหลังที่หมานละนี่โอ้เขาจุโลกินเหยื่อเสียเดือนนี่ว่าแล้วเหยื่อครบจักรวาลเหยื่อเสียเดือนเนี่ยมันได้หลายปลาเนาะอ้าวพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับไม่แห้วเต็มแรกหมานละแบบนี้ค่อยชั่วหน่อยกินเร็วไอ้ตัวนี้กินเร็วโอ้เดี๋ยวไปติดตามน้ำพริกข่าวโจ๊ะโลไปเข้าไปในตะข้องนี่ตะข้องรั่วหมูงนั่นแหละมานั่นหมานเอาไปกูอีกครับไปดูอีกหมานแล้วครับเอาอีกละหลังนี้เอานะนี่ดูดึงปลาแบบนี้ปลาอะไรดึงแบบนี้โอ้โหเอาปลาเอาโอ้ยเหลือสุดพึ่งเลยแล้วโอ้เหลือสุดพึ่งเล่นแล้วครับโอ้ยหมาจริงๆเลย
ขาวโจโลกหรือซื้อปึ้งละสองตัวแล้วสองตัวละเพราะได้ตำนกพริกครับเดี๋ยวเนี่ยปลดก่อนนะโอ้หมานครับหมานน้ำขึ้นเนาะน้ำมันขึ้นโอ้หลุดพอดีเลยเกือบไม่ได้กินโอ้โอ้หลุดพอดีเลยครับรู้เรื่องกำลังจะปลดฮ่าฮ่าอ้าวพอได้ตำนกพริกเนาะเป็นไงเป็นไงเดือนสี่เดือนกระดิ่นมากเดี๋ยวโดนตบบังหูในดุกนี่ไม่เอาเหยื่อไว้บนนี้เลยปังวีครับเหยื่อเก่าเนี่ยปลากินหรือเปล่าลองดูเนาะหลังนี้ก็เอาครับหลังนี้ก็เอาอู้ยดูครับดูนี่ดูครับเบ็ดอู้ยเอาเปล่าดึงบ่ดึงเหลืองคือปืนอู้เหลืองสุดพึ่งใหญ่เหลืองสุดพึ่งใหญ่โอ้โหอดตึงเลยตัวนี้เหลืองสุดพึ่งรอบแรกเนี่ยเดินกลับมาครับเดินกลับมาโอ้ยเหลืองสุดพึ่งใหญ่เลยตัวนี้โอ้หมาจริงครับหมาจริงหมานี่ไม่ได้เอาเหยื่อสี่เดือนมาลองสักทีลองครั้งแรกกันจัดหนักแล้วครับจัดหนักโอ้พอได้ตำน้ำพริกพอได้ตำน้ำพริกเดี๋ยวได้ปลดก่อนนะโอ้ตัวสวยๆแล้วครับโอ้โหตัวสวยไหมครับนี่ของจริงครับของจริงนานแล้วนะหมายนี่ที่ลุงเล็บนอนค้างอ่ะได้ปลาไปหลายตัวเหมือนกันนอนค้างคืนอ่ะลุงเล็บใส่เหยื่อเขียดครับครั้งที่แล้วเด็ดชอดตัวใหญ่เลยอย่าดิ้นเดี๋ยวโดนบังหูละตบบังหูโชว์สักทีไม่ดีเหรอปึ้งใหญ่นี่โอ้โหโอ้ได้ตำน้ำพริกมันเป็นหมานแบบนี้เมียไม่ด่าแน่นอนมาเมื่อไหร่ก็หมานเนาะตกดินไปแล้วครับตกดินไปแล้วสมรบปลากินดีจังเลยเนี่ยดูเนี่ยเดินมาได้3ตัวเหลือสักปึ้ง2เขาจะลดตัวนึงเดี๋ยวเนี่ยปูแงนจะที่ก่อนนะเอาปูแงนให้เจ้าที่เสร็จจะเดินไปดูเบ็ดอีกครับเดี๋ยวเดินดูเบ็ดอีกรอบค่อยมาทำกับข้าวเนาะดูเนี่ยจะจีข้าวกับปิ้งเหลือสักปึ้งเอาปูแงนจะที่ก่อนโอ้ปลากินดีเลยเนาะเดินกลับมาหมานเลยที่แรกลุงเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจอ่ะเพราะว่ามาทุกครั้งปักแต่เบ็ดเขียดครั้งนี้ลุงเนตรลองเอาหยิบเส้นเดือนมาย่อมันเหลืองซึ่งปึ้งตัวสวยเลยครับเดี๋ยวเรียกพวกแงนเจ้าที่ก่อนนะแล้วก็จะไปดูเบ็ดอีกสักรอบครับกลับมาทำกับข้าวเนาะลมแรงหน่อยนะลมแรงหน่อยแอบเลยนะครับขอเดี๋ยวใกล้เจ้าที่รู้กันแอบหน่อยเอาโอ้ไม่เห็นเลยทำไมมันมืดโอ้นี่ได้ละปลูกใหญ่เอาที่จะทางเจ้าปูแหนเนอะวันนี้มาปักเบ็ดหมานมาละ3ตัวพอได้ตำน้ำพริกบึกปลูกใหญ่ๆครับบึกครับเหมือนเดิมของลากคอมาขาเปียกมาขาเปียกดีกว่าไม่มีอะไรเนาะลากคอเดี๋ยวค่อยกินปิ้งปลาตามหลังเอาลากคอดูขาเปียกนี่ไปเดี๋ยวเนี่ยออกไปดูเบ็ดก่อนดูหลังแรกแหละครับดูหลังแรกอุ้ยโอ้กบกระโดดโอ้หลังแรกไม่กินครับหนิมซิ่งเหยื่อหมดหรือเปล่าเหยื่อสี่เดือนเนี่ยต้องดูดีๆโอ้เหยื่ออยู่ครับหลังนี้ก็ไม่กินครับเนี่ยหนิมซิ่งเลยเอ๊ตอนเดินกลับมาทำไมเอาดีจังเหยื่ออยู่เหมือนเดิมจะได้สักตัวหรือเปล่ารอบนี้สมานไหมครับลุ้นกันเนาะหลังนี้ก็หนิมซิ่งเอ๊ไม่เอาเลยครับเหยื่ออยู่เหมือนเดิมนี่ก็ไม่กินเอาละหลังไหนก็ไม่กินเหยื่ออยู่เหมือนเดิมครับเนี่ยเอ๊ทำไมเป็นแบบนี้หลังนี้เอาหรือเปล่าโอ้หลังไหนก็หนิมซิ่งครับหนิมซิ่งอะไรเมืองทั้งเมืองมีปลา3ตัวเองเหรอรอบนี้ทำไมเด็ดสักตัวแย่เลยนะ
เมื่อกี้เดินกับบาร์ได้ตั้งหลายตัวเนาะ3ตัวนี่เอ้าแล้วนี่เป็ดหายแซ่บเป็ดหายแซ่บครับโอ้นี่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 อู้ยดึงเข้าตะลิงแบบนี้เลยติดขึ้นปากอู้ติดติดติดอู้ปลาให้ดึงแบบนี้อู้โอ้ยเหลือซึ่งปึงอีกแล้วเหลืองซึ่งปึงอีกแล้วเหลืองซึ่งปึงอีกแล้วโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วนี่ดูครับดูกันจะจะเลยเป็นไงครับตัวสวยไหมครับเย็นสี่เดือนเย็นสี่เดือนทำงานแล้วครับทำงานแล้วเดี๋ยวเรียกปลดก่อนนะเพราะเด็กตำน้ำพริกอยู่ครับรอบนี้เรียกเอาถุงหมานมาใส่นะเดี๋ยวเรียกจะจับเขียดด้วยครับเดินไปด้วยจับเขียดไปด้วยจับไม่ได้สามสี่ตัวแล้วเอาไว้ใส่เบ็ดนี่นี่นี่ปั๊บมองหูมองหูเหลืองซึ่งปึ้งตัวสวยเหมือนกันนะโอ้ออกมาหาอยู่ให้กินก็ไม่แห้วเลยครับเนาะช่วงนี้น้ำมันนองบ้างลดบ้างฟ้าก็รวมเอาถุงหมานี่ใส่ยากพอเด็ดตำน้ำพริกพอเด็ดตำน้ำพริกปังมีครับรอบนี้หมานะตัวนึงละหลังนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งเหยื่ออยู่ไหมโอ้เหยื่อมดลึงครับเปลี่ยนเหยื่อก่อนเนาะหลังนี้เมื่อตอนเดินกลับมาได้นะครับเนี่ยรอบนี้นิ่มซิ่งเหยื่อหมดหรือเปล่าโอ้แบบนี้หลุดเนี่ยกินแล้วหลุดเนี่ยครับจะได้สักตัวหรือเปล่าเนาะหลังนี้ก็นิ่มซิ่งเหยื่ออยู่เหมือนเดิมครับหลังนี้ว่าไงโอ้ไม่กินครับอยู่เหมือนเดิมเหยื่ออยู่ไหมเหยื่อก็อยู่ยังดีนะแต่ตัวนึงหลังนี้ก็ไม่เอาเนี่ยนั่นเหยื่ออยู่เหมือนเดิมหลังนี้ตอนเดินกลับมาได้นะครับเนี่ยเด็กเขาโจโลรอบนี้หนิมซิ่งเหยื่ออยู่เหมือนเดิมเอ้ยเด็กตัวเดียวเองครับรอบนี้ก็ยังดีเนาะที่มันมีเหวหลังนี้หนิมซิ่งโอ้กินกินกินโอ้ขาวโจโลน้อยโอ้โอ้ปลากั้งนี่ไม่ใช่ปลาช่อนครับปลากั้งปลากั้งน้อยตัวนิดเดียวไม่เอาเนาะปล่อยมันนะตัวนิดเดียวปลากั้งด้วยครับเนี่ยตัวไม่ใหญ่เดี๋ยวได้ปล่อยก่อนนะดูหลังสุดท้ายแล้วครับอู้ติดหรือเปล่าโอ้ไม่ติดไปเดินดูขึ้นไปอีกครับตัวนี้เดินกลับมานะหลังนี้กินแต่จะติดหรือเปล่าไม่รู้ครับหัวเป็ดจมน้ำเลยเนี่ยหัวเป็ดจมน้ำเลยโอ้ไม่ติดรอบนี้ได้ตัวเดียวครับเหลืองซึ่งปึ้งปลากั้งตัวน้อยรู้นี่เราปล่อยมันไปเหมียวครับแล้วก็จับเขียดได้หลายตัวเลยจับเขียดไว้ปากเบ็ดเดี๋ยวนี้จะปิ้งปลากินนะกับจีข้าวครับหิวละอย่างดีเนาะที่ไม่ได้ตัวไม่แห้วทำกับข้าวครับเร่งเอาไฟปิ้งปลาแล้วก็ปิ้งข้าวจีก่อนนะผมก็ตกครับผมตกอีกแล้วแรงด้วยปลาดุกที่ก็จีบรรยากาศแบบนี้ครับบรรยากาศทุ่งนาเราเนาะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอยู่นั่นแหละเดี๋ยวกินข้าวจีกับปิ้งปลาหรือทุกปืนหรือเนี่ยนะครับอร่อยไหมอร่อยอยู่รู้ตกทุกวันฝนต้องเนี่ยแต่นี่มันต้องยอกแก่หนาวสะโบกเนาะช่วงนี้กินเยอะก็ไม่ได้เพราะว่าร่างกายกำลังฟื้นครับเมื่อคลิปก่อนยอกไป2โบกแต่ตัวชื่อนี้เหมือนกันนะเจียดไปนาก็ร้องเต็มเลยเนี่ยบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเราเนาะก็จะประมาณนี้นะนั่น
ฝนหายไปอีกละเดี๋ยวก็ตกอีกครับฝนตกแบบเนี้ยปลากินดีหรือเปล่าเดี๋ยวสี่เดือนนี่น่าจะดีอยู่นะเนาะบรรยากาศมันให้บรรยากาศมันให้เดี๋ยวจอกสะโบกก่อนกินข้าวจะเลยอาหารเก็บจิบหลังจิบแอลด้วยครับเดี๋ยวลองผู้แงนตั้งหน่อยนะผู้แงนตรงนี้นะอู้เอ้ยเป็นไงครับแรงไหมแรงครับแรงผมแรงรอข้าวจีสุกกับปลาสุกก็กินนะอยู่ง่ายกินง่ายแบบนี้แหละอยู่ทุ่งนาเราอร่อยอยู่แล้วเพราะว่าลุงเนตกินบ่อยใครไม่เชื่อก็ลองดูนะครับอร่อยจริงๆนะลุงเนตไม่ได้พูดเล่นนะอร่อยจริงครับโดยเฉพาะยอกผู้แงไปสักโบกนะจะเลือนอาหารผู้แงเนี่ยยอกนักไม่ได้นะยอกเยอะไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลับบ้านระวังดีๆตัวใครตัวมันหัวแตกไม่หัวแตกก็นอนนอกนอนข้างนอกมุ้งคุยกันไปนอกสนุกสนานคุยกันไปไม่คุยก็ไม่สนุกอะมันเงียบสุกแล้วครับสุกแล้วเหลืองซึ่งปึ้งน่ากินไหมน่ากินไหมป้าป้ากินข้าวดีกว่าสุกแล้วเนาะเนี่ยมามากินข้าวครับนี่นี่เป็นไงเหลืองซึ่งปึ้งเดี๋ยวให้เจ้าที่ด้วยเจ้าที่เมื่อตอนเย็นกินปูแหงนี่ไม่ได้ล้างคอเลยเอาวันนี้ให้ทอนหางล้างคอเฉยๆเนาะอร่อยทุกครั้งก็กินหัวนั่นแหละวันนี้ให้ทอนหางบ้างวันนี้เล่เป็นทั้งหมูหัวเป็นทั้งหมูเนื้อเพราะว่าเล่เป็นคนหาเนาะเอาข้าวจีเจ้าที่ด้วยเอาข้าวด้วยเจ้าจีอุ้ยน่ากินมากเหลืองซึ่งปึงเลยครับเดี๋ยวขอจะเลยหาสบู่นะลูกเล่ไม่กินเยอะหรอกช่วงนี้กำลังฟื้นกำลังฟื้นไม่ว่ากันนะเนาะชอบใครชอบมันแอบนะครับแอบขอเดียวกันรู้กันขอเดียวกันกับลูกเล่รู้กันนะครับขอบอกเดียวพอจะเลี้ยงอาหารหน่อยลุงแหนเนี่ยลุงเนี่ยจะเตือนทุกคลิปนะจะเตือนตลอดจะเตือนก่อนกินลุงเนี่ยไม่สนับสนุนให้กินนะครับมันเป็นความชอบส่วนตัวเนาะใครชอบก็กินใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกินกันเท่านั้นเองชอบใครชอบมันบอกด้วยเบาครับมาย่อบึกแอบแอบครับแอ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 บหน่อยล้างคอด้วยไอ้เหลืองซึ่งปึ้งกีหวานครับหวานหวานตัวข้าวจีเนี่ยลุงเนตปรุงเรียบร้อยผงลำกับเกลือแค่นั้นพอละลุงเนตทอดแบบเนี้ยค่อนข้างหวานอร่อยมากอร่อยมากมันหยุกกีเนี่ยอร่อยครับอร่อยหวานหวานลองดูนะครับลองดูอร่อยจริงเหลืองซึ่งปึ้งกีกับข้าวจีคำใหญ่ๆเต็มปากเต็มคำแบบนี้อร่อยมากแล้วที่ลุงเนตบอกเลยแหละกินตำทุ่งตำนาอร่อยอยู่แล้วที่ลุงเนตแล้วองค์เนตกินบ่อยกินทั้งก้างเลยนะตอนนี้ลุงเนตเคี้ยวทั้งก้างเลยขอกินในบาทที่ซ้ายโอ้โหปลาดุกยีเนี่ยมันมันเนาะเหลืองซึ่งปึ้งเนี่ยมันจริงๆเลยเนี่ยไข่ครับเนี่ยไข่ปลาซึ่งไข่หรือเปล่ามีไข่ครับ
หมดแล้วข้าวจีตั้งเยอะลุงเล็กชอบกินมากอย่างนี้ครับไปดูเบ็ดเนาะฝนตกแรงมากเลยน้ำท่วมเบ็ดหรือเปล่าไม่รู้ดูหลังแรกครับโอ้ยน้ำมาขุ่นติ้วเลยโอ้น้ำท่วมเบ็ดหมดมากแบบเนี้ยดูครับเบ็ดจมน้ำเลยโอ้เหยื่อหมดน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำขึ้นอีกแล้วหลังนี้ก็ไม่กินโอ้ยน้ำมันมาครับพัดเบ็ดปิวหมดเลยนิ่มซิ่งนิ่มซิ่งโอ้เหยื่อหมดลึงอย่าหมดครับรอบนี้จะได้สักตัวหรือเปล่าเนาะน้ำขึ้นเยอะเลยโอ้เหยื่อปิวอยู่บนโน่นน้ำมันแรงโอ้ก่อนลุงเนี่ยจะออกมาดูเบ็ดเนี่ยก่อนนานเหมือนกันนะกว่าฝนจะหยุดก่อนลุงเนี่ยจะกินข้าวเสร็จหลังนี้เหยื่ออยู่เหมือนเดิมไม่กินครับน้ำขุ่นติ้วเลยโอ้หลังนี้ก็ไม่กินครับเนี่ยหลังไหนก็นิ่มซิ่งนิ่มซิ่งมันหมดตัวหรือว่าไงเนี่ยอย่าอยู่เหมือนเดิมครับโอ้เหี่ยวซะมากรอบนี้ลุงเนี่ยก็ถ่ายมาบ้างไม่ถ่ายมาบ้างเนาะปลาไม่กินแล้วครับน้ำท่วมเบ็ดโอ้หลังนี้ก็ท่วมนี่เหยื่อมดลึงครับหลังนี้เดี๋ยวเป็นเหยื่อก่อนถ้าจะเหี่ยวแล้วครับรอบนี้ไม่เอาเลยโอ้ดูน้ำขุดติ้วหลังนี้ก็นิ่มซิ่งอย่าอยู่เหมือนเดิมโอ้รอบหน้าน่าจะเก็บแล้วครับแบบนี้ถ้าจะไม่กินละโอ้ยน้ำมันมาจริงๆด้วยดูสิขุนติ้วขุนติ้วหลังนี้ก็นิ่มซิ่งโอ้อย่ามดลึงเปลี่ยนเดี๋ยวไปก่อนครับดูเนตว่าแห้วแน่ๆเลยไม่ได้สักตัวครับรอบนี้หลังนี้ก็ไม่เอา เอ้ยอย่าอยู่เหมือนเดิมอย่าอยู่เหมือนเดิมดูหลังสุดท้ายเลยหลังสุดท้ายก็นิ่มซิ่งแห้วครับแห้วรอบหน้าเก็บละเนาะแสดงว่าปลามันไม่มีละลุงเนตเอาไปหมดแล้วเหยื่ออยู่เหมือนเดิมเอารอบหน้าเก็บครับไปเดินดูขึ้นไปแห้วไม่ได้สักตัวเดี๋ยวรอบหน้าลุงเนตจะเก็บแล้วนะเพราะว่าปลามันคงไม่กินแล้วเนาะถ้ามันมีตัวมันกินละลุงเนตว่านะแล้วก็น้ำขึ้นเยอะเลยน้ำขุ่นติ้วฝนมันตกแรงครับทีแรกนึกว่าจะหมานมากคืนนี้เพราะว่าเดินกลับมารอบแรกเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็กินไอเหลือมซึ่งปึ่งทั้งนั้นแต่ยังดีที่ยังไม่แห้วเนาะยังมีตัวเดี๋ยวเนี่ยพักก่อนนะตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าละสักห้าทุ่มครึ่งเก็บเบ็ดแล้วกลับบ้านครับไปครับเก็บเบ็ดเลยฝนหายใหญ่จะมาอีกละปลาแลบมากมาไปด้วยครับดำติ๊กอ่ะเดี๋ยวจะเก็บเบ็ดไม่ทันปลาทำไมจะกินมันกินแล้วเนาะตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะเก็บเลยครับเก็บเลยเดี๋ยวกลับบ้านไม่ทันครับเก็บเลยเก็บเลยไม่กินแล้วครับหลังนี้หนิมซิ่งเดี๋ยวก็เดินขึ้นมาเก็บเนาะปลาน้ำเหมืองนี่ใครจะมีปลาดุกแค่สามสี่ตัวนี่มั้งหลังนี้ก็หนิมซิ่งอะไรทำไมดิ้นแบบนั้นโอ้นึกว่าเบ็ดติดปลาเบ็ดนิ่มซิ่งเนี่ยครับไม่กินลุงเนตก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะจริงๆมันก็น่าจะกินบ้างนะเนาะไม่เอาเลยนี่ก็ไม่กินครับนิ่มซิ่งครับนี่แห้วลุงเนตเดินมาปลาไม่กินเลยครับลุงเนตเลยไม่ถ่ายมันเกี่ยวกับน้ำนองหรือเปล่าแล้วก็น้ำขุ่นทั้งนี้ก็ไม่กินครับเนี่ยไม่กินเลยนี่ก็ไม่เอาไม่ได้แล้วเนาะเหลือไม่กี่หลังแล้วเนี่ยนี่ก็ไม่กินหลังไหนก็ไม่กินเหลือหลังเดียวครับหลังสุดท้ายหมดแล้วปลา เอ้ยเก็บอย่าอยู่เหมือนเดิมไม่กินเลยสองรอบนี่ไม่กินเลยไม่ได้เลยเก็บเลยไม่ได้สักตัวหมายนี่เราเห็นเนี่ยดีใจต้นหัวค่ำปลากินดีเลยดึงมาไม่ได้สักตัวไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวสรุปผลงานถ่ายดูใกล้ๆก็ยังถือว่าไม่เหี่ยวนะผลงานคืนนี้ อ้าว
อ้าว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 ยังพอได้ตัวอยู่นะนี่ครับเหลืองซึกปึ้ง2ตัวจริงๆได้3ตัวนะเหลืองซึกปึ้งลูกเนตปิ้งไปตัวนึงแล้วก็ขาวเจ้าโลตัวครับเนี่ยเนี่ยก็ยังถือว่าไม่แห้วเนาะพอได้ตำน้ำพริกแค่นี้เมียก็ไม่ด่าละมั้งถ้าด่าก็บองหูเนาะครับคืนนี้ก็พามาปักเบ็ดเนาะก็ยังพอได้ตัวอยู่ถือว่าไม่แห้วเด็ดปลาดุก3ตัวจีไปตัวนึงเขาเจ้าโลตัวแล้วก็ปลาก้างน้อยปล่อยไปตัวครับอย่าเสียเดือนอย่าเสียเดือนรู้เล่นว่าหมานไม่หมานมันอยู่ที่หมายนะหมายไหนไม่มีปลาให้หมานยังไงมันก็ไม่ได้ตัวเนาะตอนเย็นๆหลงลุงเนี่ยดีใจรู้ว่าวันนี้ได้เยอะแน่ๆดูหลังไหนก็กินกินกินตอนกลางคืนมาดักแซบดักแซบรู้ว่าดักวิทย์นะครับไม่เอาเลยเนี่ยหาอยู่หากินแบบลุงเนี่ยก็แบบนี้นะบางทีมันก็ได้เยอะบางทีมันก็ได้น้อยบางทีมันก็ไม่ได้เนาะก็จะพูดเบื่อลุงเนี่ยนะครับฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจลุงเนี่ยด้วยป่ะลุงเนี่ยกลับบ้านก่อนเดี๋ยวฝนหายใหญ่มาลุงเนี่ยจะกลับไม่ทันขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่กำลังติดตามรับชมคลิปลุงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจลุงเนี่ยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนี่ยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพริกโคกใหญ่แล้วครับลาบปากครับลาบปากนัดตึกกึกกลับบ้านครับกลับบ้านลุงเน็ตพาลุยเออ